สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะนักเรียนเราจะเรียนในหนังสือ Grammar Clever English 5นะคะจะมาดูกันต่อจากคลิปที่แล้วนะคะนักเรียนวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของ Present Simple Tense นะคะคลิปที่แล้วเราเรียนในประโยคบอกเล่าแล้วก็ประโยคคำถามนะคะในวันนี้นะคะนักเรียนเราจะเรียน present simple tense ในรูปประโยคปฏิเสธค่ะโครงสร้าง present simple tense ในรูปประโยคปฏิเสธนะคะนักเรียนโครงสร้างของมันก็คือ subject นะคะตัว s ตัวนี้ก็คือ subject ประธานนะคะบวกดู does บวก not นะคะต่อด้วย not นะคะเพราะว่าอยู่ในรูปของประโยคปฏิเสธนะคะต่อด้วยนะคะบวกกริยาช่องที่1ค่ะ subject บวก do does บวก not บวก verb 1นะคะโดยที่นะคะดูใช้กับประธานตรงนี้นะคะที่เป็นพหูพจน์นะคะเป็นพหูพจน์นะเป็นพหูพจน์หรือว่า iyou we แล้วก็ they นะคะส่วนคำว่า does นะคะตัวนี้นะคะนักเรียนจะใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์นะคะเอกพจน์ก็มีเพียงคนเดียวนะคะมีเพียงสิ่งเดียวคนเดียวหรือว่า he sheแล้วก็ it นะคะสรุปอีกหนึ่งรอบนะคะโครงสร้างของ present simple tense ในรูปประโยคปฏิเสธนะคะนักเรียน subject บวก do does บวก not บวก verb 1ก็คือกริยาช่องที่1นั่นเองนะคะโดยที่นะคะถ้าประธานเป็นพหูพจน์ I U V day นะคะกริยาช่วยนะคะที่เราใช้ก็คือคำว่า do นะคะแต่ถ้าประธานเป็นเอกพจน์นะคะมีเพียงคนเดียวสิ่งเดียวนะคะหรือว่า he she it นะคะverb to do ที่เราจะเอามาช่วยก็คือคำว่า does นั่นเองค่ะอย่าลืมคำว่า not ต่อท้ายด้วยนะคะเด็กๆนะเพราะว่าเป็นรูปประโยคปฏิเสธนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะคะคุณครูจะยกตัวอย่างให้เด็กๆดูนะคะตัวอย่างค่ะเราก็จะทำของประโยคบอกเล่าก่อนนะคะเด็กๆ She is a movie in the evening นะ blank white เดี๋ยวค่ะคำกริยาที่เขาให้มานะคะก็คือคำว่า see นะคะประธานนะคะเด็กๆประธานเป็นเอกพจน์ใช่ไหมคะคำกริยาต้องทำยังไงลูกจะต้องเติม s หรือว่า es นั่นเองเพราะว่าประธานเป็นเอกพจน์ใช่ไหมคะคำตอบที่ได้ก็คือคำว่า see เติม s นั่นเองก็จะได้ว่า she sees a movie in the evening เมื่อได้ประโยคบอกเล่าแล้วนะคะเด็กๆทีนี้เราก็จะมาดูในรูปประโยคปฏิเสธกันบ้างนะโครงสร้างของมันคืออะไรนะประธานบวก do does บวก not บวก verb 1นะคะ verb ช่องที่1นั่นเองนะคะเราก็จะเขียนได้ว่าลองเขียนดูค่ะเด็กๆลองเขียนดูนะเขียนได้ว่ายังไงนะคะเขียนได้ว่า she นะคะเอา does มาช่วยนะคะเพราะว่าประธานเป็นเอกพจน์นะคะต่อด้วยคำว่า not นะคะแล้วก็ต่อด้วยคำว่า see นะคะ see ตัวนี้นะคะนักเรียนไม่ต้องเติม s นะคะเพราะว่ามาผ่านที่คำว่า does แล้วนะคะประโยคปฏิเสธก็จะได้ว่าShe does not see a movie in the evening. สังเกตนะคะสังเกตว่ากริยาช่องที่หนึ่งนะคะถ้ามี does มาช่วยในประโยคแล้วนะคะจากประโยคบอกเล่าที่เราเติม s นะคะเราจะไม่เติมนะคะในเมื่อเราทำประโยคปฏิเสธแล้วนะคะนักเรียนเราก็ลองทำประโยคคำถามนะคะเพื่อทวนความรู้นะคะที่คุณครูสอนไปแล้วนะคะก็จะได้ว่ายังไงได้ว่ายังไงคะเด็กๆลองทำดูนะคะก็จะได้ว่า does she see a movie in the evening นะคะมี does มาช่วยใช่ไหมเอา does มาเพราะว่าประธานเป็น
เอกพจน์นะคะประธานของประโยคนะคะเด็กๆก็จะมาอยู่ข้างหลังคำว่า does นะคะเปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์เล็กด้วยส่วนคำกริยานะคะเห็นไหมคะมันก็จะไม่ได้เติม s เพราะว่ามี does มาช่วยในประโยคแล้วนะคะเด็กๆอ้าวไหนๆมีประโยคคำถามแล้วนะคะนักเรียนเราลองมาฝึกตอบดูว่า Does she see a movie in the evening เวลาเราจะตอบ yes กับ no นะคะเราจะทำยังไงนะคะตอบว่า yes she does นะคะถาม she ก็ตอบ she นะคะถาม does ก็ตอบเป็น does นะคะแล้วก็ถ้าเราจะตอบว่า no ล่ะเราก็ตอบว่า no she does not หรือว่า doesn't ก็ได้นะคะเป็นรูปย่อก็ได้นะคะเด็กๆนะไปดูตัวอย่างตัวต่อไปกันเลยค่ะมาดูตัวอย่างที่2นะคะเด็กๆโจทย์กำหนดว่า the boys very well คำกริยาที่คุณครูกำหนดให้ก็คือคำว่า swim ค่ะเด็กๆก็ดูนะคะว่าประธานของประโยคตัว subject ตัวนี้นะ the boys นะคะมันเติม s นะคะแสดงว่ามีเด็กผู้ชายหลายคนนะคะเมื่อประธานเป็นพหูพจน์นะคะคำกริยานะคะที่ให้มานะคะก็จะเป็นตัวเดิมไม่ต้องเติม s หรือว่า es ใช่ไหมคะเด็กๆก็จะได้ว่า the boys swim very well นั่นเองนะคะอ้าวลองทำเป็นประโยคปฏิเสธดูค่ะเด็กๆลองทำเป็นประโยคปฏิเสธดูนะคะก็จะได้ว่า the boys do not swim very well นะคะเราเอาดูมาช่วยเพราะว่าประธานเป็นพหูพจน์นะคะต่อด้วยคำว่า not swim ก็ตัวเดิมเพราะว่าประธานเป็นพหูพจน์อยู่แล้วคำว่า swim เราไม่ได้เติม s ก็ไม่ต้องตัดออกนะคะก็คือรูปเดิมนะคะเมื่อเราได้ประโยคปฏิเสธแล้วนะคะเด็กๆทีนี้เราลองมาทำเป็นประโยคคำถามดูค่ะประโยคคำถามก็จะได้ว่า do the boys swim very well นะคะดูตัวนี้นะคะก็มาเป็นต้นประโยคเพราะว่าเป็นประโยคคำถามนะคะส่วน subject นะคะคือตัวนี้นะคะ verbก็คือ swim ตัวเดิมก็จะได้ว่า do the boys swim very well นั่นเองค่ะเมื่อได้คำถามแล้วนะคะเด็กๆเราก็ลองมาฝึกตอบดูค่ะนะลองฝึกตอบดูตอบว่า yes they do เราจะไม่ตอบว่า yes the boy do นะคะเวลาเราตอบเราใช้สรรพนามนะคะในการตอบนะคะ the boys นะคะเด็กผู้ชายหลายคนนะคะสรรพนามที่เราใช้แทน the boys ก็คือคำว่า they นั่นเองนะคะตอบว่า yes they do กับ no they do not ค่ะนักเรียนไปดูในหนังสือของนักเรียนนะคะหน้า74ค่ะการทำประโยคบอกเล่าที่คำกริยาอยู่ในรูป present simple tense ให้เป็นประโยคปฏิเสธนะคะดูแบบสรุปนะคะนักเรียนข้อที่1ค่ะใส่ do not does not หลังประธานของประโยคเดิมประธานเป็น I, you, we, they คำนามพหูพจน์ให้เราใช้คำว่า do not ประธาน he, she, it หรือว่าเป็นคำนามเอกพจน์นะคะเราจะใช้คำว่า does not หรือข้อที่2ค่ะถ้ากริยามี s, es หรือคำนั้นเปลี่ยน y เป็น I แล้วเติม es นะคะให้ตัดทิ้งนะคะให้กลับไปเป็นรูปเดิมก็คือ verb ช่องที่1เพียวๆนั่นแหละนะคะยกตัวอย่างเช่น Jane wears a red dress Jane wear a red dress นะคะคำว่า wear สวมใส่คำกริยาเติม s นะคะแต่เมื่อมาทำเป็นประโยคปฏิเสธนะคะก็จะได้ว่า Jane does not wear a red dress ตัวนี้เห็นไหมคะ does notwhere ตัวนี้ก็ไม่ได้เติม s ตามตัวอย่างที่คุณครูให้นักเรียนฝึกทำนะคะต่อไปค่ะ we learn chinese นะคะ learn ตัวนี้นะคะเป็น verb ช่องที่1 นะคะประธานแปลว่าพวกเรานะคะประธานเป็นพหูพจน์นะคะคำกริยาก็ไม่เติมอะไรใดๆลงไปนะคะ verb ที่เราจะเอามาช่วยก็คือคำว่า do นะคะ we verb ช่วยที่เราจะเอามา
ช่วยก็คือคำว่า do นะคะก็จะได้ว่า we do not learn Chinese นะคะไปดูหน้า74นะคะเป็น exercise นะคะที่คุณครูจะให้นักเรียนลองฝึกทำนะคะคำสั่งบอกว่า change these sentences into negative form นะคะ change these sentences into negative form นะคะทำประโยคเหล่านี้ให้เป็นรูปประโยคปฏิเสธนะคะข้อที่1ค่ะ she talked to her teacher she talks to her teacherสังเกตนะคะตัว she ตัวนี้ก็คือ subject นะคะ talk ตัวนี้ก็คือ verb นะคะที่เติม s เหตุผลที่เติม s เพราะว่าประธานเป็นเอกพจน์นั่นเองนะคะนักเรียนก็มาทำให้มันเป็นประโยคปฏิเสธก็จะได้ว่า she does not นะคะใช้คำว่า does นะเพราะประธานเป็นเอกพจน์นะคะคำว่า talk เห็นไหมคะเด็กๆ talk ตัวนี้นะคะเราไม่ได้เอา s มาด้วยนะคะเพราะว่าไปผันที่คำว่า does แล้วนะคะก็จะได้ว่า she does not talk to her teacher ต่อไปข้อที่2ค่ะ I understand this exercise ฉันเข้าใจในแบบฝึกหัดเหล่านี้นะคะเมื่อมาทำเป็นประโยคปฏิเสธนะคะเด็กๆ ก็จะได้ว่า I do not understand this exercise นะคะใช้คำว่า do not นะคะประธานเป็น IUVD นะคะใช้ do นะคะไม่ยากใช่ไหมคะเด็กๆลองฝึกทำไปเลยนะคะต่อไปค่ะข้อที่3ค่ะสมพงษ์ does his homework at home นะคะดูเติม es อ่านว่า does นะครับดูในที่นี้เป็นกริยาแท้นะคะเป็นกริยาแท้ดังนั้นนักเรียนอย่าไปพะวงว่าอ้าวแล้วมันมีแล้วจะเอามีคำว่า do หรือ does อีกตัวนึงได้ไหมได้นะคะเด็กๆเพราะว่าดูตัวที่เราเอามาช่วยนะคะเป็นกริยาช่วยตัวแต่ว่าตัวเนี้ยเป็นกริยาแท้นะคะไปดูนะคะสมพงษ์ does not do his homework at home นะคะใช้คำว่า does เพราะว่าสมพงษ์เป็นมีแค่คนเดียวนะคะส่วนดูในที่นี้นะคะที่มันเติม es นะคะเราก็ตัด es ทิ้งไปอันนี้เป็น verb แท้นะคะไม่ใช่ verb ช่วยไม่ใช่ helping verb นะคะก็จะได้ว่าสมพงษ์ does not do his homework at home ค่ะเรามาดูแบบฝึกกันต่อเลยนะคะในข้อที่4ค่ะ the student reads bookทำเป็นประโยคปฏิเสธได้ว่า the student do not read book ทำไมต้องใช้คำว่า do เพราะว่า student นะคะเติม s นั่นเองนะคะเด็กนักเรียนหลายคนนะคะต่อไปค่ะข้อที่5นะคะ number 5 we look for our friends look for แปลว่ามองหานะคะประธานเป็น we นะคะแปลว่าพวกเรานะคะเราก็จะเอาคำว่า do not มาช่วยนะคะก็จะได้ว่า we do not look for our friends นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่6ค่ะ he washed his motorcycle ประธานคือ he verb ที่เขาให้มานะคะก็คือคำว่า wash นะคะที่มันเติม es เหตุผลที่มันเติม es เพราะว่ามันลงท้ายด้วยsh ใช่ไหมคะเมื่อประธานเป็นเอกพจน์เราก็จะเอา does มาช่วยในประโยคนะก็จะได้ว่า he does not wash his motorcycle คำว่า wash ตัวนี้นะคะเด็กๆเราก็ไม่ต้องเอา es มาผันที่คำว่า does แล้วนะคะต่อไปค่ะข้อที่7 number 7ค่ะ they watch television นะคะประธานเป็น day นะคะคำกริยาคือคำว่า watch ที่แปลว่าเฝ้าดูนะคะดูหรือว่าเฝ้าดูนะคะประธานเป็นพหูพจน์ day แปลว่าพวกเขานะคะเราก็เอาคำว่าดูมาช่วยก็จะได้ว่า they do not watch television นะคะอันนี้ในเรื่องของการทำ present simple tenseให้อยู่ในรูปประโยคปฏิเสธนะคะมีอยู่2ตัวนะคะที่เราจะเอามาช่วยก็คือ verb to do do กับ does นั่นเองนะคะ do not กับ does not นะคะหลักการและวิธีการนะคะคุณครูได้สอนไปแล้วนะคะให้นักเรียนกลับไปทบทวนอีก1รอบนะคะ
สำหรับวันนี้นะคะเด็กๆฝากการบ้านนะคะในหน้า75นะคะ homework page 75นะคะให้นักเรียนทำการบ้านหน้า75นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ